นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะสิยาโลกวัฏฐโนติติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมคารวะกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโยขอแสดงความเคารพต่อท่านพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานองค์ปัจจุบันขอความเจริญในธรรมกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังอยู่ในที่นี้แล้วก็ที่ทางบ้านนั่งตามสบายโยมนั่งให้ร่างกายจิตใจสัมพันธ์กันมีความสบายกายสบายใจนั่งสมาธิฟังธรรมจิตใจเป็นกลางทำใจให้เป็นกลางทำใจให้เฉยเฉยวันนี้อาตมาก็มาเทศเป็นพระแรกของปีพุทธศักราช2564พระที่แล้วเทศเป็นพระสุดท้ายของปีพุทธศักราช2563ก็ถือเป็นเรื่องดีของอาตมาแต่ไม่รู้ว่าจะดีของโยมหรือเปล่าเทศส่งท้ายแล้วก็เทศพระแรกเป็นอีกปีที่มีความรู้สึกเหมือนกับฝันไปยังไงไม่รู้โยมลองพิจารณาดูการที่เรามาวัดแต่ละครั้งมาประพฤติปฏิบัติ7วันครั้งที15ครั้ง15วันครั้งทีหรือแม้แต่เดือนหนึ่งสักทีหนึ่งมานอนวัดมาปฏิบัติในสัจจิกที่วัดก็เป็นความศรัทธาที่ญาติโยมมีต่อพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้านั้นท่านได้ตรัสถึงความโชคดีของปุถุชนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วก็มีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติพระองค์ทรงบอกว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้มีบุญมาถ้าพูดให้กระจ่างก็คือเป็นผู้สว่างมานั่นเองบุคคลที่มีโอกาสใช้กายที่เป็นกายหยาบก็คือกายที่มีสิ่งปฏิกูลสิ่งที่เสื่อมไปในการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดกายละเอียดขึ้นมาแล้วก็ยกสภาวะจิตใจของเราสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นบุคคลนั้นถือว่าเป็นผู้มีบุญเป็นผู้ที่สว่างมาคนเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยสว่างมาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดมาแล้วมีโอกาสในการสร้างเสริมศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตามแนวทางของพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสว่างไปแต่ถ้าประพฤติปฏิบัติแล้วเกิดออกนอกลู่นอกทางไปก็เป็นโอกาสในการที่จะกลับมาได้ก็คือในความเป็นมนุษย์นั่นเองจะมาขึ้นบาลีว่านัสยาโลกวัฒโนถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือบุคคลเกิดมาไม่ควรเป็นคนรกโลกเป็นคำบาลีที่จะมา
นึกถึงทุกครั้งที่มีความไม่สบายใจจะเป็นด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจก็ดีความท้อถอยหรือรู้สึกอึดอัดขัดเคืองขึ้นมาก็จะนึกถึงพระบาลีวรรคนี้นัสสิยาโลกวัฏฐโนบุคคลไม่ควรเป็นคนรกโรคคำว่ารกโรครกรอเรือกอไก่ก็เหมือนกับหญ้ารกหรือว่าเรือสวนไรนาของชาวไร่ชาวนานั้นรกเป็นคำขวัญของโรงเรียนสมัยอาตมาเรียนมัธยมทุกครั้งที่เวลาเราทำอะไรไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ดีคำว่าไม่ดีเนี่ยมันจะคล้ายๆกับไม่ดีในสายตาคนอื่นไม่ดีในความคิดของเราหรือไม่ดีตามมาตรฐานที่เราหวังไว้มันก็จะเกิดสิ่งหนึ่งสะท้อนกลับมาก็คือความไม่สบายใจนั่นเองแต่ถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันดีดีกับทั้งเราดีกับทั้งบุคคลอื่นดีกับโลกและสังคมเราก็ต้องพยายามทำให้มันดีขึ้นคำว่าโรคโลกก็เหมือนกับตัวเรานั้นเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นอะไรก็ตามแต่เมื่อเกิดมาแล้วเราต้องเป็นเครื่องประดับของโลกเครื่องประดับก็คือแม้แต่หญ้าที่มันสวยงามหญ้าที่มันสะอาดมันก็เป็นประโยชน์กับโลกไม่ได้เกิดมารกรุงรังหรือแม้แต่หญ้าแฝกที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านเอามาทำให้เกิดประโยชน์จากบรรดาเกษตรกรนั้นมองหญ้าชนิดนี้ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ต้นไม้นั้นไม่เจริญเติบโตพระองค์ก็ทรงเล็งเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ในสายตาของคนธรรมดาพระมหากษัตริย์เห็นต้นหญ้ามีประโยชน์กับแผ่นดินแต่บรรดาคนในแผ่นดินบางทีมองไม่เห็นประโยชน์ของมันก็ยังเอาหญ้าชนิดนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มนุษย์เราก็เหมือนกันเช้าๆไปบิณฑบาตเวลาเดินไปบิณฑบาตตามตลาดก็ดีบิณฑบาตตามหมู่บ้านก็ดีอาตมาก็สังเกตบุคคลที่ไม่ใช่คนที่มาใส่บาตรกับเรามองคนใส่บาตรว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงมีศรัทธานำอาหารมาใส่บาตรเราทำไมคนอีกคนหนึ่งมองพระเดินบิณฑบาตแล้วยกมือไหว้เฉยๆแต่บางคนทำไมพอพระเดินผ่านไปเขากลับมองเหมือนกับฝุ่นละอองที่มันผ่านหน้าเขาไปเมื่อมาคิดอย่างนี้มันก็เหมือนกับกรรมเป็นเครื่องจำแนกหมู่สัตว์นั่นเองตอนที่พุทธเจ้านั้นทรงตรัสรู้ใหม่ๆเสวยวิมุตติสุขเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงพิจารณาธรรมว่าธรรมที่พระองค์นั้นทรงตรัสรู้นั้นเป็นธรรมที่ค่อนข้างจะยากเป็นคำธรรมที่พระองค์ปฏิบัติได้แต่ไม่มั่นใจว่าคนที่ฟังนั้นจะปฏิบัติได้หรือเปล่าแต่เมื่อเท้าสัพพดีพรหมนั้นลงมาอาราธนานิมนต์ขอพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมโปรดเวนยสัตว์พระองค์ก็นึกถึงสิ่งที่พระองค์นั้นตั้งใจมาตั้งแต่ต้นก่อนที่จะมาตั้งใจเป็นพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์นั้นทรงว่ายน้ำเอาแม่ขึ้นหลังเรือแตกแล้วก็พาว่ายน้ำเข้าฝั่งได้ใช้เวลาหลายวันพาแม่ที่สู่ในวัยชรานั้นขี่ที่หลังแล้วก็พาเข้าฝั่งพระองค์ทรงถึงฝั่งเมื่อวางแม่ลงที่พื้นทรายหาดทรายนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงคิดว่าคนในเรือเป็นร้อยแต่ตอนนั้นพระองค์รอดมาแค่สองคนคือตัวเองกับแม่ตัวเองนั้นรอดมาได้เพราะนึกถึงพระคุณของแม่เป็นคนอยากจะหาเงินหาทองให้แม่เป็นคนที่ชักชวนแม่ในการเดินทาง
พระองค์พาแม่มาประสบกับพยานอันตรายเป็นความรับผิดชอบของลูกที่ต้องพาแม่ให้รอดปลอดภัยเป็นแรงขับเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงกระตุ้นให้พระองค์นั้นทรงว่ายน้ำจนถึงฝั่งได้และพระองค์ก็ทรงคิดกลับอีกว่าแล้วคนที่เหลือบนเรือทำไมไม่มีใครว่ายมาถึงฝั่งเลยแล้วก็คิดลึกต่อไปอีกว่าถ้าเรามีโอกาสให้บุคคลอื่นสามารถว่ายน้ำข้ามห้วงทะเลแห่งความทุกข์ถ้าทำได้ก็อยากจะทำพระองค์ก็เลยตั้งสัจจะอธิษฐานตัวเองขึ้นมาตั้งกับตัวเองว่าถ้าเรามีโอกาสในการทำอะไรก็ตามแล้วสามารถช่วยเหลือบุคคลอื่นได้ให้เขาพ้นห่วงแห่งความทุกข์ให้เขานั้นสามารถมีแรงขับเคลื่อนในจิตใจพาให้เขาพ้นจากทุกข์ไปได้เราก็จะทำนั่นคือเป็นครั้งแรกที่พระองค์ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานตัวเองขึ้นมาแล้วพระองค์ก็ทรงเวียนว่ายแต่เกิดอยู่เป็นเวลานานจนได้มาเกิดเป็นลูกของเศรษฐีลูกเศรษฐีที่เป็นเรียกว่าอภิชาติบุตรก็ได้เป็นเศรษฐีที่รวยมาหลายชั่วโคตรหลายชั่วอายุคนตั้งแต่ทวดปู่ย่าจนถึงพ่อของตัวเองพระองค์เกิดมาเป็นมานพหนุ่มรูปงามความรู้ที่สมบูรณ์พระองค์ทรงมีสติปัญญาเฉียบแหลมมีไหวพริบปฏิภาณที่ดีที่สำคัญก็คือมีสติอยู่ตลอดเวลาด้วยความที่ตั้งใจมาตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติมาหลายๆชาติโดยตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีของตัวเองไว้คือตั้งเป้าหมายของตัวเองไว้เมื่อเกิดเป็นลูกชายของเศรษฐีชื่อว่าสุเมธมานพพระองค์ก็ทรงทำกิจการงานต่างๆที่บ้านได้มอบหมายให้ทำเห็นพ่อเห็นปู่ทำงานเล็กๆก็เห็นปู่พอปู่ตายพ่อก็สืบทอดกิจการงานของปู่พ่อทำงานตั้งแต่เช้าจรดค่ำตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนอนหลังจากที่พระอาทิตย์ผ่านเที่ยงคืนไปแล้วใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างเรียกว่าขมิบขมิ่มก็คือใช้เจียดใช้เอาทุกบาททุกสตางค์เก็บอยู่ตลอดเวลาจนวันหนึ่งวันที่พ่อของสุเมธมานพเสียชีวิตสุเมธมานพก็พิจารณาศพของพ่อตัวเองพิจารณาถึงความตายที่มาเยือนพ่อตัวเองสุเมธมานพนึกถึงพ่อที่ตายพ่อมีเงินเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองเลยเงินเยอะแยะไปหมดแต่ตอนตายไปแล้วเอาเงินไปไม่ได้สักนิดเดียวเงินก็ตกมาที่ตัวเองนึกย้อนไปว่าตอนปู่ตายก็แบบนี้แหละปู่ก็หาเงินมาตั้งเยอะสุดท้ายเขาก็เอาปู่ไปฝังเผาแล้วก็ฝังทวดก็เหมือนกันสามชั่วอายุคนที่ตัวเองรู้จักตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้สุเมธมานพพิจารณาถึงตัวเองในปัจจุบันตัวเขาเองก็คงจะเหมือนพ่อนี่แหละทำงานงกๆหาเงินไปวันๆสุดท้ายเมื่อถึงวันที่ต้องละโลกไปสมบัติก็คงจะตกที่ลูกต่อไปที่หลานต่อไปที่เหลนเหมือนกับทวดปู่และพ่อของเขาเป็นอย่างนั้นชีวิตไม่มีที่สิ้นสุดเลย
มันต้องมีหนทางที่เราสามารถนำสมบัติไปได้แม้แต่เราจะตายไปแล้วเด็กหนุ่มคิดอย่างนั้นพิจารณาแล้วว่าสิ่งที่เอาไปได้มันต้องไม่ใช่สมบัติที่กองอยู่ตรงหน้าเราพ่อเราตายไปแล้วเอาอะไรไปก็ไม่ได้ปู่เราตายไปแล้วเอาอะไรไปก็ไม่ได้อีกแล้วเราอะเราจะอะไรไปได้บ้างความคิดของมานพหนุ่มนั้นผิดแปลกไปจากเศรษฐีคนอื่นตัดสินใจเลยว่าถ้ามันเอาไปไม่ได้แล้วจะไปยึดมันไว้ทำอะไรสุเมธมานพก็เลยตัดสินใจเข้าไปกราบบังคมทูลพระราชาสมัยก่อนเศรษฐีเนี่ยพระราชาต้องแต่งตั้งมีตาตั้งเศรษฐีมาใครจะเลิกเป็นเศรษฐีก็ต้องไปลาออกเหมือนกันจะจนโดยอัตโนมัติไม่ได้สุเมธมานพก็เลยไปลาออกจากความเป็นเศรษฐีกราบบังคมทูลพระราชาว่าข้าพุทธเจ้านั้นไม่มีความปรารถนาในจะทำกิจการงานต่างๆต่อไปแล้วพระราชาก็ถามว่าแล้วสมบัติเธอทำยังไงข้าพุทโธนั้นมีความปรารถนาจะสละสมบัติที่มีทั้งหมดเป็นทานจะทำทานโดยเอาสมบัติไปกองไว้กลางเมืองขอพระองค์นั้นทรงแจกจ่ายสมบัติให้กับบรรดาประชาชนในเมืองสมบัตินั้นกองเป็นภูเขาเลยนะโยมสุเมธมานพบอกแล้วก็เดินออกจากเมืองไปเป็นฤาษีแล้วก็พยายามทำสมาธิเหมือนที่โยมทำนี่แหละทำความสงบให้เกิดกับกายวาจาใจพิจารณาสิ่งต่างๆจนมีฤทธิ์เป็นฤาษีที่เหาะเหินเดินอากาศได้มีฤทธิ์แต่ยังไม่พ้นจากห้วงแห่งทุกข์สามารถไปนู่นมานี่ได้เป็นระยะทางไกลๆจนวันหนึ่งเหาะไปต่างเมืองเหาะไปแล้วก็ไปเจอคนจำนวนมากกำลังปรับปรุงถนนอยู่ถนนที่มันเล็กชำรุดก็ขยายให้ใหญ่แล้วก็ทำให้เดินได้อย่างสบายสมัยก่อนนั้นใช้สองเท้าเป็นหลักในการเดินทางถ้าเป็นเศรษฐีก็จะมีแค่หามีเกวียนมีรถม้าสุเมธดาบทเหาะเกือบจะผ่านอยู่แล้วแต่สังเกตบรรดาคนที่กำลังทำถนนอยู่เกิดแปลกใจขึ้นมาเอ๊ะทำไมมีทั้งคนแก่มีทั้งเด็กมีทั้งหนุ่มมีทั้งคนรวยมีทั้งคนจนมีทั้งนักบวชมีทั้งสมณะชีพราหมณ์ผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีบริษัทอะไรเนาะจ้างคนเหล่านี้มาทำถนนก็เลยเหาะลงไปดูรถเพดานวินลงไปดูพอไปดูแล้วนั่นก็เศรษฐีคนนั้นก็เป็นหมอคนนั้นก็เป็นอาจารย์เป็นครูคนนั้นก็เป็นนักบวชทำไมบุคคลเหล่านี้ถึงมารวมกันณที่นี้แล้วกำลังทำถนนอยู่ก็เลยไปถามก็ได้ใจความว่าวันพรุ่งนี้ตอนเช้าพระทีปังกรพระพุทธเจ้าพร้อมกับสาวกเป็นจำนวนมากจะเดินทางกลับมาที่เมืองซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านเพื่อโปรดประชาชนในเมืองนี้พระทีปังกรพระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังไม่เคยกลับมาที่นี่เลยบรรดาชาวเมืองก็เลยมีความยินดีพอใจมีความปิติที่จะเสด็จมาโปรดเพราะในสมัยนั้นในประเทศอินเดียสิ่งที่ทุกคนแสวงหาก็คือวิโมกขธรรมความหลุดพ้นนั่นเอง
สุเมธบดก็เลยได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้ชื่อว่าพระทีปังกรพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาโปรดคนในเมืองนี้ก็รู้สึกว่าอยากจะมีส่วนร่วมพอได้ยินแล้วบุญเก่ามันกระแทกเหมือนกับสายฟ้าฟาดลงมารู้สึกว่าเราต้องมีส่วนร่วมในการนี้ด้วยก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราเป็นดาบสเป็นฤาษีมาร่วมทำถนนได้ไหมชาวบ้านบอกได้สิท่านดาบสไม่เห็นหรือมีนักบวชมีทั้งแพทย์มีทั้งพราหมณ์มีทั้งเศรษฐีมีทั้งยาจกมาร่วมกันทำอยู่ทุกๆคนมาด้วยศรัทธาถ้าท่านฤาษีมีศรัทธาก็มาร่วมกันได้สุเมธดาบสได้ยินอย่างนั้นก็เกิดปิติขึ้นมาโอ้คนที่ไม่รู้จักกันหลายอาชีพหลายๆสาขาพอรู้ว่ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกกับมีความสามัคคีกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอนุญาตให้เรานั้นแบ่งบุญด้วยก็เลยไปทำตรงที่คนอื่นเขาไม่ได้ทำมันมีร่องน้ำอยู่เล็กน้อยเป็นหลุมอยู่สุเมธบดก็เป็นฤาษีเป็นลูกเศรษฐีมาบวชเป็นฤาษีก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้แรงงานเท่าไหร่แต่ก็พยายามทำด้วยแรงกายของตัวเองมีฤทธิ์นะเสกให้หินมากองก็ได้แต่ไม่ทำแต่ใช้แรงกายของตัวเองจนสุดท้ายถึงรุ่งอรุณวันรุ่งขึ้นพระทีปังกรพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาสุเมธบดกำลังก้มหน้าก้มตาทำอยู่เห็นพระทีปังกรพระพุทธเจ้าดำเนินมาใกล้จะถึงตัวเองแล้วพอมองเห็นฉัตรพลังสีของพระพุทธเจ้าเห็นความเอิบอิ่มพระพักผิวพรรณในระยะไกลก็เกิดศรัทธาขึ้นมาโอ้นี่แค่เราได้เห็นยังไม่ได้ฟังเลยสัมผัสได้ถึงสิ่งที่เป็นศรัทธาในตัวของเราขึ้นมาก้มลองมองดูก็เหลืออีกนิดเดียวจะเสร็จแต่คงไม่ทันแล้วก็เลยตัดสินใจถอดผ้าหนังเสือของตัวเองคุมไว้ที่หลังแล้วก็ก้มลงนอนราบให้พระทีปังกรพระพุทธเจ้านั้นเดินไปบนตัวของตัวเองจะได้ไม่เปียกน้ำพระทีปังกรพระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นผู้ที่รู้แจ้งโรคก็เลยรู้ว่าสุเมธดาบสเนี่ยเป็นผู้มีบุญนะเมื่อเดินมาถึงแล้วสุเมธดาบสก็สัมผัสได้ถึงพระมหากรุณาธิคุณสัมผัสได้ถึงพระปัญญาพระบริสุทธิ์ที่เป็นของพระทีปังกรพระพุทธเจ้าก็เลยตั้งใจขึ้นมาในใจตอนนั้นเลยว่าถ้าเรามีโอกาสเราอยากจะเป็นแบบพระทีปังกรพระพุทธเจ้าตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีขึ้นสร้างสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีขึ้นมาว่าเราจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งให้ได้พระทีปังกรพระเจ้าก็หยุดยังไม่ได้ข้ามไปแล้วก็หันไปบอกกับสาวกของพระองค์ว่านี่พวกเธอจงดูมานบหนุ่มคนนี้ออกจากบ้านเรือนมาบวชเป็นฤาษีเป็นดาบสบุคคลนี้เป็นผู้มีบุญเขาปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งในภายภาคหน้าเราขอทำนายว่าเขาจะได้เกิดเป็นพุทธเจ้าในที่สุดสมความปรารถนาของเขาเสียดายถ้าชาตินี้ปัจจุบันนี้เขาหวังแค่เป็นสาวกของเราเขาก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แต่เมื่อเขาปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าเขาต้องใช้เวลาอีก4 อสงไขยแสนกำไรกับ
ในการสร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์จึงจะสำเร็จโพธิญาณได้ในที่สุดในชาติสุดท้ายเขาจะได้เกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะที่กรุงกบิลพัสดุ์มีพระเจ้าสุโธทนะและพระนางสิริมหามายาเป็นพระราชบิดาและพระราชมารดามีอัครสาวกเบื้องขวาก็คือพระสารีบุตรมีอัครสาวกเบื้องซ้ายก็คือพระโมคคัลลานะพระทีมังกรพุทธเจ้านั้นทรงทำนายสุเมธดาบทเป็นฉากฉากฉากไปให้บรรดาสาวกของพระองค์ฟังแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสขึ้นกับสุเมธดาบทที่นอนอยู่ว่าความปรารถนาของเธอเราขอทำนายว่าจะสำเร็จได้เธอต้องใช้เวลา4อสงไขยแสนกำไรกับแล้วเธอก็จะสำเร็จได้ทุกๆองค์ก็อนุโมทนานั่นคือจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้นั่นเองเมื่อพระองค์ทรงสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าทรงประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่ตอนนั้นจนบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าก็ใช้เวลา4อสงไขยแสนกำไรกับตามที่พระเจ้าทีปังกรได้ทำนายไว้นั่นเองมาเกิดในครรภ์มารดาที่กรุงกบิลพัสดุ์เป็นเจ้าชายและได้ออกบวชบำเพ็ญเพียรจนสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงคิดทบทวนว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองพระองค์ทรงคิดในขณะที่ท้าวสัพพดีพรหมนั้นได้อาราธนานิมนต์ให้โปรดวินัยสัตว์ทั้งหลายก็คือพวกเรานั่นเองพระองค์ก็ทรงคิดอีกว่าโอ้สัตว์ในโลกนี้มี4ประเภทมีตั้งแต่ปทปรมะที่อยู่ใต้โคนตมจนถึงบุคคลที่พ้นจากน้ำแล้วที่เรารู้ในนามของบัวสีเหล่านั้นเองตอนนี้เราเป็นเหล่าไหนก็ลองพิจารณาดูแต่อาตมาเชื่อว่าโยมน่าจะเป็นพวกปริ่มน้ำแล้วแหละปริ่มน้ำนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะรอดนะโยมปริ่มน้ำนี่ก็มีโอกาสจะถูกสัตว์ถูกกิเลสตัณหาของเรานั้นทำให้ก้าวหน้าได้ทำให้ตายไม่ได้พระองค์ก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นรับอาราธนานิมนต์โปรดเหล่าเวนยสัตว์ตามที่ท้าวสัพพดีพรหมนั้นท่านได้อาราธนาทรงพิจารณาธรรมต่างๆที่พระองค์ทรงตรัสรู้บัญญัติศัพท์ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องเพื่อให้ง่ายต่อการประพฤติปฏิบัติแยกเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็มองว่าจะไปโปรดใครได้เป็นพุทธกิจ5ประการที่พระองค์ทรงทำตลอดเวลาเช้าไปบิณฑบาตสายถึงค่ำโปรดญาติโยมช่วงหัวค่ำตอบปัญหาทางสอนพระภิกษุช่วงเที่ยงคืนตอบคำถามเทวดาแล้วช่วงก่อนจะอรุณก็ทรงพิจารณาเหล่าวินยสัตว์ว่าวันนี้ใครจะบรรลุธรรมได้ใครจะฟังธรรมเราเข้าใจแล้วใครที่จะไม่มีโอกาสฟังธรรมจากเรานี่คือพุทธกิจ5ประการที่พระองค์นั้นทรงทำเป็นประจำตลอด45ปีแห่งการเผยแผ่พระศาสนาพระองค์ทรงเผยแผ่ตลอดเวลาก็ทำแบบนี้ทุกๆวันพระองค์ทรงเล็งถึงอาจารย์ที่เคยสอนตัวเองปรากฏอาจารย์นั้นเสียชีวิตหลังจากพระองค์ตรัสรู้แล้วไม่นานตอนที่พระองค์นั้นทรงเสวยวิมุตติสุขอยู่อาจารย์ทั้งสองก็เสียชีวิตไปก็เลยไปโปรดปัญจวัคคีย์โปรดปัญจวัคคีย์เสร็จก็ไปโปรดยศกุลบุตรจากยศกุลบุตรก็ทรงไปโปรดบรรดาพราหมณ์หนุ่มบรรดาลูกคนหนู30คนจนได้ไปเผยแพร่ที่กรุงราชคฤห์โปรดชลินสามพี่น้องอีก
แล้วก็ได้อัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาก็คือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะในขณะนั้นเองพระเจ้าสุโธทนะก็ทรงได้รับข่าวว่าลูกชายได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วอยากจะนิมนต์อยากจะเชิญอยากจะให้ลูกชายนั้นกลับมาที่กรุงกบิลพัสดุ์ขณะนั้นพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่เวรุวันกรุงราชคฤห์ตามคำสัญญาที่พระองค์ทรงมีต่อพระเจ้าพิมพิสารคือตอนที่พระองค์เสด็จออกมาบวชนั้นเดินทางผ่านกรุงราชคฤห์พระเจ้าพิมพิสารนั้นได้ขอให้พระองค์นั้นทรงอยู่ที่นี่จะแบ่งเมืองขึ้นเพราะบอกว่าเมืองนี้มีพระเจ้าพิมพิสารอยู่ดีแล้วเราอยากออกไปแสวงหาวิโมกขธรรมธรรมที่เหนือกว่าธรรมธรรมดาพระเจ้าพิมพิสารก็เล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นของเจ้าชายสิทธัตถะในขณะนั้นก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นพระองค์สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วโปรดกลับมาโปรดกระหม่อมฉันด้วยพระองค์จึงเดินทางมากรุงราชคฤห์แล้วก็ทำตามสัญญาที่โปรดเจ้าพิมพิสารจนมีดวงตาเห็นธรรมได้พระเจ้าสุโธทนะนั้นรู้ว่าลูกชายได้สำเร็จแล้วก็ส่งทูตมาส่งมาตั้ง9คณะคณะละ1,000คนปรากฏว่ามาทีไรทูตก็มาฟังธรรมพระพุทธเจ้าฟังแล้วก็ไม่กลับไปกรุงกบิลพัสดุ์อีกฟังแล้วก็ขอบวชฟังแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้ง9คณะเลยคณะหนึ่งมี1,000คนสุดท้ายพระเจ้าสุโธทนะก็เลยไปให้กรุทายีอมาตย์ซึ่งเป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้าคือเกิดวันเดียวกันเป็นเพื่อนสนิทกันเป็นหัวหน้าคณะทูตกรุทายีนั้นเป็นเพื่อนสนิทไม่พอเท่านั้นยังรู้ว่าก้าวคณะแรกไปเนี่ยไปแล้วไม่กลับเพราะอะไรก็เลยทูลขอล่วงหน้าไว้ก่อนว่าถ้าข้าพุทธเจ้านั้นเสด็จไปเจอกับพระพุทธเจ้าแล้วข้าพุทธเจ้านั้นขออนุญาตอุปสมบทเป็นพระภิกษุเพราะว่าน่าจะไม่รอดพระเจ้าสุนทรบอกได้ถ้าเธอจะไปแล้วเธอจะบวชก็ไม่ว่ากันแต่ยังไงก็นิมนต์ลูกชายฉันมาที่กรุงกบิลพัสดุ์หน่อยแล้วกันกรุทายีนั้นเดินทางมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ฟังธรรมแล้วก็บวชแต่พระกรุทายีนั้นเป็นผู้มีปัญญาเป็นเอกัตถธรรมทางเรื่องการทำให้ตระกูลนั้นเลื่อมใสคือทำให้คนที่มีชาติตระกูลนั้นเกิดความศรัทธาขึ้นมาก็รอเวลาที่พระองค์นั้นทรงพร้อมที่จะไปโปรดพุทธบิดาจนกระทั่งออกพรรษาเข้าสู่ช่วงหน้าแล้งก็ประมาณนี้นะโยมประมาณกำลังหนาวๆร้อนๆไม่ฝนไม่ฟ้าก็อาราธนานิมนต์โดยยกเหตุผล2ประการว่าบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นตอนนั้นพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์แล้วนะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ทรงทูลอารัธนาบนพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นเมื่อสำเร็จกิจของพระองค์แล้วก็ต้องมี2ประการที่จะกระทำกันทุกๆพระพุทธเจ้าข้อแรกคือโปรดวินัยสัตว์พระองค์ก็ทรงกระทำอยู่อีกเรื่องหนึ่งก็คือโปรดพระประยุรญาติโปรดบิดามารดาของตัวพระองค์เอง
อันนี้พระองค์ยังไม่ได้ทำเหมือนกับกดดันพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธองค์นั้นก็ทรงทราบด้วยญาณว่ากฤฑฒายีนี่จะทำอะไรกับพระองค์พระองค์ก็ทรงนิ่งดังนั้นพระองค์จะเสด็จไปโปรดพระเจ้าสุทโธทนะที่กรุงกบิลพัสดุ์ได้ไหมพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ทรงรู้อยู่แล้วว่าจะทำอะไรก็บอกว่าได้เราจะไปพอแค่นั้นแหละพระกฤฑีก็ส่งสารส่งทูตไปบอกกับพระเจ้าสุทโธทนะที่กรุงกบิลพัสดุ์พระเจ้าสุทโธทนะเองก็รู้ว่าพระองค์นั้นทรงมีสาวกเป็นจำนวนมากอย่างน้อยๆก็10,000 คนแล้วก็คือคนที่ตัวเองนั้นส่งไปเป็นคณะทูตนั่นเองแล้วก็บวชเป็นนักบวชแล้วเป็นพระภิกษุแล้วจะกลับมาอยู่บ้านอยู่เรือนก็ไม่ได้ก็ปรึกษากับบรรดาญาติๆว่าถ้าพาลูกชายกลับมาบ้านจะให้พักที่ไหนเพราะอยากจะให้พักอยู่นานๆจะมาอยู่ในวังก็น่าจะลำบากใจท่านก็เลยตัดสินใจเอาวังเก่าสวนเก่าสร้างเป็นวัดขึ้นมาเมื่อพระองค์นั้นเสด็จเดินมา2 เดือนโยม2 เดือนนี่พระกฤฑฒีนั้นสร้างศรัทธาให้กับบรรดาพระประยุรญาติที่กรุงกบิลพัสดุ์โดยตอนเช้าเหาะมาแจ้งพระเจ้าสุทโธทนะว่าตอนนี้พระองค์นั้นเสด็จถึงไหนแล้วพระเจ้าสุทโธทนะก็ถวายอาหารพระกฤฑฒีไม่พอถวายอาหารไปเผื่อพระลูกชายด้วยตลอด2 เดือนพระองค์ก็ทรงฉันอาหารที่พระเจ้าสุทโธทนะถวายมาตลอด2 เดือนเลยบรรดาพระประยุรญาติบรรดาเสด็จลุงเสด็จป้าเสด็จอาเสด็จน้าเห็นโอ้โหนี่กฤฑฒีอมาตย์กฤฑฒีเนี่ยเป็นแค่ลูกศิษย์เป็นแค่สาวกเหาะได้ไกลขนาดนั้นมีฤทธิ์ขนาดนี้ตัวพระพุทธเจ้านั้นจะมีฤทธิ์ขนาดไหนก็มีความศรัทธาขึ้นมานิดหนึ่งจนทั้งพระองค์นั้นเสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุ์มาพักที่วัดนิโครธารามที่บรรดาพระประยุรญาตินั้นสร้างถวายพอมาถึงแล้วบรรดาพระประยุรญาติซึ่งมีอายุมากกว่าก็ดันให้บรรดาลูกๆซึ่งเป็นหนุ่มๆนั้นไปข้างหน้าแล้วก้มลงกราบตัวเองไม่กราบเพราะว่าถือว่าตัวเองนั้นอยู่วรรณะเดียวกันอายุมากกว่าจะมากราบเจ้าชายสิทธัตถะได้อย่างไรพระองค์ก็เสด็จเหาะขึ้นมาเหาะขึ้นทำให้บรรดาธุลีทิฏฐาทานนั้นตกลงไปสู่พระประยุรญาติเท่านั้นยังไม่พอทำฝนให้ตกลงมาอีกฝนนั้นตกลงมาเรียกว่าโบกขพรรษาเป็นน้ำสีแดงๆเป็นฝนที่พิเศษพิเศษเพราะพอพระเจ้าสุทโธทนะเห็นลูกชายตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าเหาะขึ้นไปแล้วก็เหาะลงมาก็เกิดศรัทธากราบลงปุ๊บบรรดาพระประยุรญาติเห็นพระเจ้าสุทโธทนะซึ่งเป็นกษัตริย์กราบตัวเองเป็นแค่พระประยุรญาติเป็นแค่อมาตย์กษัตริย์กราบตัวเองก็กราบด้วยพอกราบเสร็จฝนก็ตกลงมาฝนนี่แปลกเป็นสีแดงๆตกมาแล้วใครอยากจะเปียกก็เปียกใครไม่อยากจะเปียกฝนก็กลิ้งลงไปเป็นเมล็ดเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเหมือนกับฝนตกลงไปต้องใบบัวนั่นเองฝนชนิดนี้ต่อมาไม่นานก็มีบรรดาพระภิกษุถามว่าฝนแบบนี้เคยเกิดขึ้นที่ไหนพระเจ้าสุทโธทนะก็
ขณะพระองค์เสร็จก็เสด็จกลับวังไปเห็นลูกชายแล้วก็ปลื้มใจกลับไปที่วังแต่ไม่ได้นิมนต์ฉันวันรุ่งขึ้นพระองค์ก็เสด็จบิณฑบาตแต่วันนั้นบรรดาชาวเมืองก็แตกตื่นเพราะกษัตริย์ออกมาขออาหารจากชาวบ้านไม่เคยมีมาก่อนแตกตื่นไปจะเกิดความโกลาหลขึ้นเพราะพระภิกษุเป็นจำนวนมากนำโดยเจ้าชายสุโธทนะที่ตัวเองนั้นรู้ว่าเป็นลูกชายของกษัตริย์ที่ครองกบิลพัสดุ์ก็คือพระเจ้าสุโธทนะออกมาเดินขออาหารจากชาวบ้านเรื่องก็เลยไปถึงพระเจ้าสุโธทนะเสด็จมาแต่เช้าเลยว่าทำไมลูกทำแบบนี้ลูกเป็นกษัตริย์มาขออาหารกับคนชาวบ้านธรรมดาทำไมไม่มีกินทำไมไม่เข้าไปฉันในวังพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสตอบว่านี่เป็นกิจของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นกิจของพระภิกษุทุกๆองค์ที่ต้องภิกขาจารย์ไปตามที่ต่างๆเพื่อรักษาธรรมเพื่อประพฤติธรรมบุคคลผู้ประพฤติธรรมธรรมย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมได้ธรรมสมควรแก่ธรรมพระเจ้าสุทโธทนะฟังตรงนั้นปุ๊บดวงตาเห็นธรรมเลยโยมลูกชายบิณฑบาตโกรธมาห้ามลูกชายไม่ให้บิณฑบาตพาลูกชายโปรดเทศโปรดด้วยคำไม่กี่ประโยคพ่อตั้งใจฟังแล้วก็มีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันและพระเจ้าสุทโธทนะก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นวันนี้หม่อมฉันคงจะจัดเตรียมไม่ทันแล้วพระองค์ก็ทรงบิณฑบาตแล้วพรุ่งนี้กระหม่อมฉันขออาราธนานิมนต์เข้าไปทำภารกิจในพระราชวังพระองค์ก็ทรงนิ่งอยู่แล้วก็เสด็จกลับไปที่วัดพอไปถึงวัดบรรดาภิกษุก็ถามพุทธเจ้าเรื่องของฝนโบกพรรษานั้นว่าในอดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตฝนประเภทนี้จะตกอีกหรือไม่พระองค์ก็ตอบว่าในอดีตฝนชนิดนี้เคยตกมาบนโลกมนุษย์ครั้งหนึ่งสมัยที่พระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ในพระชาติสุดท้ายก็คือพระเวสสันดร นั่นเองที่เล่ามาประมาณ40นาทีนี้ก็แค่จะมาเล่าเรื่องพระเวสสันดรนั่นแหละโยมโยมนั่งหลับหรือยังยังไม่หลับใช่ไหมที่เล่ามาทั้งหมดนี้อาตมาจะมาเล่าเรื่องพระเวสสันดรนี่เองเหลือเวลาอีก30นาที40นาทีน่าจะเล่าทันนะอาตมาเล่าไปก็ง่วงไปเหมือนกันโยมง่วงไหมแต่มาเห็นโยมนิ่งเกินไปแล้วคือวันนี้มีโยมบอกว่าอาจารย์หมีวันนี้ขึ้นธรรมาสลองไม่เล่าให้ตลกได้ไหมดูซิโยมจะหนีจากลานทำไหมแต่ปรากฏว่าผ่านไป40นาทีโยมก็ยังไม่หลับกันเอ๊ะไม่ใช่โยมก็ยังไม่หนีกันอาตมาเกริ่นมาเพื่อจะเล่าเรื่องพระเวสสันดร นั่นเองซึ่งพระเวสสันดร นั้นเข้ากับเรื่องโควิดในขณะปัจจุบันนี้พอดีเลยพระเวสสันดร นั้นเป็นพระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ก่อนจะมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะในโลกมนุษย์พระเวสสันดร นั้นพอตายแล้วสวรรคตแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็ถึงจะจุติลงมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเพราะนั้นถือว่าเป็นมนุษย์ในชาติสุดท้ายเป็นทานบารมีพระเวสสันดร นั้นท่านทรงบำเพ็ญทานบารมีเป็นหลักแต่ในทุกๆชาติทุกๆชาติที่เกิดมาทรงบำเพ็ญบารมีครบทั้ง10ตั้งแต่เนกขัมมะศีลบารมีปัญญาบารมีจนถึงทานบารมีนั้นทำมาทุกบารมีแต่เด่นๆในแต่ละพระชาตินั้นไม่เหมือนกัน
พระเวสสันดรนั้นเป็นชาติที่พระองค์ทรงเกิดมาเพื่อทำทานบารมีเป็นหลักแต่ในทานบารมีนั้นถ้าโยมพิจารณาดีๆมันจะเห็นเรื่องของบารมีต่างๆตั้งแต่ชาติแรกจนถึงชาติสุดท้ายเลยโยมลองพิจารณาดูอย่าเพิ่งหลับนะโยมทายากันยุงแล้วอย่าให้เสียยากันยุงเปล่าๆนะครับถ้าทาแล้วหลับมันก็ไม่คุ้มไหนๆก็ลงทุนเสี่ยงโควิดมาอยู่วัดแล้วเราต้องผ่านวันนี้ไปด้วยกันเนาะอาตมาก็เทศถึงเที่ยงคืนเราก็ผ่านวันนี้ไปด้วยกันพรุ่งนี้เราก็ต้องเจอกันอีกพระองค์ทรงเกิดเป็นเจ้าชายที่กรุงสีพีมีพระราชบิดาชื่อพระเจ้าเอาแล้วไงพระเจ้าสัญชัยเสด็จแม่ชื่อพระนางบุษดีพระนางบุษดีเนี่ยอดีตชาติก็เคยถวายดอกบัวกับพระปัจเจกพุทธเจ้าอธิษฐานว่าอยากจะได้ลูกเป็นผู้มีบุญอยากจะได้ลูกเป็นพระพุทธเจ้าในชาตินั้นก็เลยเกิดมาเป็นพระมเหสีของพระเจ้าสัญชัยกองคุงสีพีอยู่เมื่อคลอดก็คลอดแปลกกว่าที่อื่นไปคลอดที่ตลาดพระเวสสันดรเนี่ยคำว่าเวสสันดรเนี่ยแปลว่ากลางกว่าชุมชนท่ามกลางตลาดพระนางกำลังเสด็จประพาสเสด็จไปชมตลาดนั่นแหละระหว่างเสด็จประพาสคันก็เคลื่อนสุดท้ายก็คลอดกลางตลาดคลอดเสร็จแล้วได้ลูกชายพระนางผุสดีก็ทำทานเกิดอยากจะทำทานขึ้นมาเห็นหน้าลูกชายร้องอุแวะเสร็จก็ทำทานให้กับประชาชนที่มาในตลาดตรงนั้นเกิดปุ๊บทำทานปั๊บขณะเดียวกันช้างต้นช้างของพระราชาที่อยู่ในเมืองก็ตกลูกในเวลาเดียวกันชื่อว่าปัจจนาคะเป็นช้างคู่บารมีของพระเวสสันดรตัวพระองค์นั้นทรงประสูติจากครรภ์พระมารดาช้างเชือกนั้นก็ตกจากช้างของพระราชาเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองช้างปัจจยนะซึ่งต่อมาจะเป็นต้นเรื่องของการทำทานบารมีนั่นเองเวสสันดรราชบุตรก็เจริญเติบโตมาปกติเรียนหนังสือเก่งเรียนสรรพวิชาต่างๆได้ดีแต่มีนิสัยอย่างหนึ่งเป็นคนมีความอบอ้อมอารีมักจะทำทานหรือเป็นต้นบุญอยู่เสมอชักชวนเสด็จพ่อเสด็จแม่นั้นตั้งโรงทานถึง6โรงทานทิศทั้ง4ในเมืองในพระราชวังกลางประชุมชนทำทานเป็นนิดจนกระทั่งมีโอกาสได้อภิเษกกับพระนางมัตสีมีบุตร2คนก็คือเจ้าชายชาลีกับเจ้าหญิงกัณหาเรียกว่ากัณหาชาลีก็ได้แต่ชาลีนี่เป็นพี่นะชาลีเป็นผู้ชายกัณหาเป็นผู้หญิงเมืองสีพีนั้นอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่พระเวสสันดรนั้นประสูติตั้งแต่ช้างนั้นออกมาจากท้องแม่ทุกคนก็เชื่อว่าช้างเนี่ยเป็นช้างคู่บารมีมีลักษณะเป็นช้างที่มีความพิเศษบ้านเมืองก็อุดมสมบูรณ์ฝนฟ้าก็ตกต้องตามฤดูกาลต่างกับอีกเมืองหนึ่งซึ่งเป็นคู่แข่งกันก็คือเมืองกลิงคราชกรุงกลิงคราชนั้นฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกิดข้าวยากหมากแพงมีโรคภัยไข้เจ็บคุกคามเมืองกลิงคราชนั้นเป็นเมืองใหญ่กว่ามีกำลังทหารที่เข้มแข็งกว่ากรุงศรีพีแต่ขาดความอุดมสมบูรณ์กษัตริย์กรุงกลิงคราชก็เลยแต่งราชทูตเป็นพราหมณ์มา6คนพ
พราะรู้ว่าพระเวสสันดรนั้นชอบทำทานมาลองดูจะลองขอช้างดูวันนั้นพระเวสสันดรก็เสด็จประพาสตลาดอีกเหมือนกันพราหมณ์ทั้งหกก็เข้ามาทูลขอช้างปัจจยนาคไปพระองค์ให้ไหมให้ไหมโยมพยักหน้าหน่อยสิให้เนาะพยักหน้าแต่ว่าให้เนาะให้เสร็จพอพระองค์ให้ไปใครโกรธโยมชาวเมืองขี้กลัวเป็นคนตื่นตระหนกเร็วพอเอาช้างไปกลัวฝนจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลมันยังไม่เกิดนะฝนยังไม่ถึงเวลาตกมันก็ยังไม่ตกนะเอาช้างไปบ้านเมืองเราก็แย่ดีอย่างนี้ก็เลยประท้วงตั้งประท้วงเลยประท้วงไปต้องประท้วงที่ใครผู้ปกครองเมืองก็คือพระเจ้าสัญชัยประท้วงว่าอะไรโยมรู้ประวัติหมดแล้วแหละประท้วงว่าอะไรให้ไล่ใครไปไล่พระเวสสันดรไปเพราะเอาของคู่บ้านคู่เมืองไปให้เมืองอื่นเป็นเมืองคู่แข่งซะอีกแล้วพระเจ้าสัญชัยไปยังไงโยมยอมไหมยอมพระนางปุษฎีนั้นเป็นพระราชมารดาก็เข้าไปทูลขอกับพระเจ้าสัญชัยว่านี่เนี่ยเสด็จพี่เป็นกษัตริย์ประชาชนเนี่ยเข้ามาร้องให้เราไล่ลูกเราเสด็จพี่จะทำตามได้เชียวหรือลูกเรานั้นจะต้องตกระกำลำบากนะพระเจ้าสัญชัยนั้นเป็นกษัตริย์ที่เห็นความสุขของราษฎรเป็นสำคัญพระองค์ก็ทรงตัดตอบว่านี่เนี่ยน้องหญิงพี่จะพูดอะไรให้ฟังบ้านเมืองจะเป็นสุขได้ก็เพราะประชาชนนั้นเป็นสุขกษัตริย์จะเป็นสุขได้ก็เพราะประชาชนนั้นเป็นสุขถ้ากษัตริย์ไม่เห็นแก่ความสุขของประชาชนบ้านเมืองก็ไม่สงบสุขเราปกครองคนเราเห็นแต่ส่วนรวมเป็นหลักต่อให้เราต้องบริจาคอวัยวะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเราก็ต้องทำเห็นไหมพระเจ้าสัญชัยนั้นก็ทรงเข้าใจหลักการปกครองว่าบ้านเมืองจะไม่เป็นสุขเลยถ้าประชาชนในเมืองนั้นไม่มีความสุขการเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อความสุขของประชาชนนั้นเป็นหน้าที่ของกษัตริย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็พูดอยู่เสมอว่าดูผู้นำให้ดูที่การเสียสละพระเจ้าสัญชัยก็ตกลงเสียสละลูกชายคนเดียวเพื่อให้ประชาชนนั้นมีความสุขเพราะทุกคนทั้งเมืองเลยมองว่าพระเวสสันดรนั้นเป็นคนทำให้บ้านเมืองไม่สงบสุขพระเวสสันดรก็เป็นลูกกตัญญูเป็นพระโพธิสัตว์รู้เลยว่าเสด็จพ่อต้องตัดสินใจอย่างใดก็เสด็จออกไปแต่พระนางมัตสีจะไปด้วยพระสาวบอกว่าไม่ได้น้องหญิงอยู่เลี้ยงลูกที่นี่แหละเขาไล่เราไม่ได้แล้วน้องหญิงพระนางมัตสีบอกว่าไม่ได้สามีภรรยาก็เหมือนคนคนเดียวกันเสด็จพี่จะเสด็จไปองค์เดียวได้อย่างไรหม่อมฉันมีเสด็จพี่เป็นสามีเป็นช้างเท้าหน้าหม่อมฉันเป็นช้างเท้าหลังเมื่อเสด็จไปแล้วหม่อมฉันจะอยู่ได้อย่างไรและพระองค์จะอยู่อย่างไรสุดท้ายพระนางมัตสีก็อ้อนวอนพระเวสสันดรจนพระเวสสันดรนั้นใจอ่อนให้ตามไปด้วยพระนางผุสดีก็เป็นเสด็จย่าก็มาขอว่าเอ้าเธอไปกันสองคนเอาหลานไว้ให้ฉันได้ไหม
กัณหาชาลีนี้อยู่กับฉันได้ไหมพระนางวสีก็ให้เหตุผลกับพระนางผุสดีว่าพระองค์ทรงคิดดีๆบรรดาประชาชนนั้นเกลียดพ่อของกัณหาชาลีถึงขนาดขับไล่ให้ออกจากเมืองไปลูกกระหม่อมฉันยังเด็กอยู่จะอยู่ได้อย่างไรอยู่บนท่ามกลางความเกลียดชังของประชาชนจะมีความสุขอยู่ได้อย่างไรขอพระองค์นั้นทรงเมตตาให้กระหม่อมฉันพากันหาชาลีพระราชธิดาของพระองค์นั้นเสด็จตามเสด็จพ่อของทั้งสองพระองค์ไปเถิดพระเจ้าค่ะนางให้เหตุผลถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อพระกันหาชาลีว่าเขาเกลียดพ่อตัวเองถ้าเด็กโตขึ้นมาท่ามกลางความเกลียดชังแล้วเด็กจะมีความสุขได้อย่างไรสุดท้ายทั้งสี่องค์ก็เสด็จออกไปโดยราชรถก่อนไปพระพิสนุก็ขอทำทานครั้งใหญ่ก่อนทำเสร็จแล้วปรากฏว่าขณะจะออกจากประตูเมืองก็มีคนมาขอราชรถไปอีกให้ไหมโยมให้นะพยักหน้าหน่อยดิให้นะเออให้เสร็จก็ทีนี้ก็เลยเดินทางด้วยพระบาทไปสี่พระองค์หน่อเนื้อเชื้อพระสัตว์สี่พระองค์เสด็จไปจนถึงเมืองมิถิลาพระเจ้าเชษฐบุตรออกมาต้อนรับให้มาอยู่ในเมืองบอกมาอยู่กับเมืองเราเหมือนพระเจ้าพิมพิสารเชิญชวนเจ้าชายสิทธะมาอยู่ในเมืองเหมือนกันเลยพระพิสารบอกว่าไม่เอาเรานั้นต้องการจะวิเวกต้องการจะออกบวชถือศีลอยากจะไปเขาวงกตที่มีสะอโนดาษที่มีความสมบูรณ์ซึ่งต้องผ่านเมืองของท่านเราขอแค่ผ่านทางเท่านั้นพระเจ้าเชตราชก็เลยให้พราหมณ์เชตบุตรนั้นพาเป็นพรานโยมไม่ใช่พราหมณ์พรานพาพระเวสสันดรและคณะเข้าไปที่เขาวงกตซึ่งหนทางนั้นต้องเป็นผู้ชำนาญทางเท่านั้นจนถึงสะอโนดาซึ่งพระอินทร์มาเนรมิตอาสมไว้ที่สะเพื่อให้พระเวสสันดรนั้นได้อาศัยอยู่แล้วพราหมณ์พรานเจตบุตรก็มาเฝ้าที่ปากทางพระเจ้าเชตราชก็บอกว่าห้ามใครเข้าไปรบกวนทั้งสี่พระองค์นอกจากราชทูตที่มาจากกรุงสีพีเท่านั้นถือพระราชสารมาเชิญกลับไปยังกรุงสีพีเท่านั้นนั่นคือตอนแรกพระองค์ก็ทรงอยู่กันสี่พระองค์ถือศีลกินผลไม้ย้อนกลับมาที่กรุงกลิงคราชปรากฏว่าตั้งแต่ได้ช้างมาฝนฟ้าก็ตกต้องตามฤดูกาลบ้านเมืองก็อุดมสมบูรณ์แล้วก็ที่ชานเมืองก็มีหมู่บ้านของพราหมณ์เป็นหมู่บ้านขอทานหมู่บ้านนี้มีขอทานอันดับหนึ่งอยู่ก็คือชูชกนั่นเองโยมเดินมาช้ามากชูชกกำลังเดินมาไหมขออภัยแต่มาล้อเลียนโยมเป็นกรรมอาตมาแล้วนี่อีกหน่อยอาตมาต้องเดินแบบนี้แหละโยมขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอหน้าแบบนี้แหละอ่ะมาอีกพูดถึงชูชกนี่ท้องแตกตายนะโยมเอามาให้อาตมาอย่างนี้อาตมาท้องแตกตายนะนี่อ๋อสาธุโยมบอกเป็นอุบายธรรมเจ้าค่ะที่โยมเดินมานี่ไม่ใช่อะไรโยมง่วงเดินมาถวายพระอาจารย์อยากจะได้หายง่วงใช่ไหมโยมหรือว่าโยมหายง่วงชูชกนี่ตอนจบนี่ท้องแตกตายนะโยมพอพูดชูชกโยมรีบมาถวายเลยอาตมาท้องแตกตายแน่คืนนี้ปรากฏว่าชูชกนั้นเป็นขอทานอันดับหนึ่ง
ของกรุงกลิงคราชเลยขอได้เยอะแต่เป็นคนที่กลัวกลัวเก็บเงินไว้กับตัวเองแล้วจะถูกโจรปล้นก็ไปฝากเพื่อนที่เป็นพราหมณ์ใหญ่ไว้จนกระทั่งวันหนึ่งอยากจะไปนับเงินตัวเองไม่รู้เลยได้เงินมาขนาดไหนคิดดูโยมขอทานขอจนจำไม่ได้ว่าได้เงินมีเงินขนาดไหนรู้แต่ว่าฝากเพื่อนไว้ในเมืองก็เดินทางเข้าไปทวงปรากฏว่าเพื่อนนั้นรับฝากไว้ไม่ใช่ธนาคารเป็นบ่อนการพนันซะอย่างนี้เพื่อนที่เป็นพราหมณ์เอาเงินไปใช้หมดไปใช้หมดทำยังไงอ่ะไอ้ชูโชคก็เป็นคนขี้โวยวายก็เที่ยวโพธนาว่าพราหมณ์คนนี้ขี้โกงอย่างนั้นอย่างนี้ขู่เฉยๆนะเพื่อนก็บอกเอาอย่างนี้แล้วกันชูโชคเพื่อนรักไหนๆเราก็ไม่มีเงินใช้เธอแล้วเอาลูกสาวเราไปไหมชูโชคพราหมณ์เท่าไหนลูกสาวนายหน้าตาเป็นยังไงมาดูดิพอเห็นนางอมิตดาโยมสวยเหมือนนางฟ้าเลยเอาไหมโยมพยักหน้ารับเลยพราหมณ์บอกว่าจะเอาเป็นเมียก็ได้จะเอาเป็นลูกสาวก็ได้จะให้เป็นข้าทาสบริวารก็ได้เอาไปเลยลูกสาวคนเดียวอมิตดาชูชกรับไหมรับรับไปเป็นอะไรโยมเป็นภรรยานางอมิตดานั้นเป็นลูกกตัญญูลูกกตัญญูไม่พอเป็นกุลสตรีด้วยพอกลับไปกับชูชกชูชกให้เป็นภรรยาชูชกนี่เป็นบัวแก่เนาะกินหญ้าอ่อนนางก็เป็นภรรยาที่ดีไปตัดมาไปเก็บผักผ่าฟืนตักน้ำเช็ดถูปัดกวาดเรือนของชูชกสะอาดปรากฏว่าทำไปทำมาไม่นานนางกลายเป็น Talk of the Town เลยโยมเพราะอะไรเมียพราหมณ์คนอื่นเป็นยังไงขี้เกียจวันวันมาแต่วัดปฏิบัติธรรมบ้านไม่ถูจานไม่ล้างกับข้าวไม่ทำใช่ไหมเป็นอย่างนั้นไหมไม่เป็นนะโยมคนมาวัดเป็นคนขยันรู้หน้าที่ตัวเองใช่ไหมโยมกลับไปบ้านก็ไปทำความสะอาดสามีก็โอ้ไปวัดมาแล้วได้ภรรยาคนใหม่มาขี้เกียจขี้บ่นหายหมดเลยเป็นคนขยันมีแต่ปิยวาจานางมิตรดานั้นกลายเป็นภรรยาตัวอย่างประจำหมู่บ้านบรรดาพราหมณ์เฒ่าทั้งหลายก็บอกว่านี่เธอดูสิดูเมียชูโชคสิกวาดบ้านสะอาดตักน้ำเต็มตุ่มฟืนนี่เต็มเตาเลยอาหารการกินสามีไม่ต้องทำอะไรเลยวันๆออกไปทำงานแล้วกลับมาปรากฏว่าบรรดาแม่บ้านสมาคมแม่บ้านไม่พอใจเลยโยมพอนางอมิตดามาที่บ่อน้ำประจำหมู่บ้านก็เลยลุมอะไรลุมว่ารุมด่าแล้วก็ลุมทำร้ายจนนางทนไม่ไหวไปหาสามีสามีเห็นภรรยาสาวกลับมาเนื้อตัวเปะเปื้อนไปหมดผ้าผ่อนหลุดลุ่ยไม่เรียบร้อยน้องหญิงใครทำอะไรเธอนางมิตรดาบอกว่าทั้งหมู่บ้านเลยค่ะลุมว่าอีฉันว่าอีฉันเป็นสีภรรยาที่ดีเกินไปสูงกับมาตรฐานภรรยาที่นี่ผมฉันไม่ไหวแล้วขอพี่ได้เมตตาอีฉันด้วยเถิดเจ้าค่ะไปหาคนใช้มาทำแทนอีฉันไม่ทำแล้วก็เลยบอกกับชูโชคว่าได้ข่าวว่ากรุงศรีพีเนี่ยมีมหาบุรุษที่ชอบทำทานตอนนี้มหาบุรุษนั้นมาอยู่ที่ป่าที่เขาวงกตมีลูกชายกับลูกสาวสองคนน่าจะไปขอมาเป็นบริวารของบ้านเราอีฉันจะได้ไม่ถูกคนอื่นว่าเป็นภรรยาที่ดีเกินไปชูชกเชื่อไหมโยมเชื่ออีก
เพราะเป็นไรหลงเมียเป็นคนฉลาดไม่พอเป็นคนเจ้าจำนัญจาด้วยชูชกขอทานเก่งพูดเก่งมีแม่น้ำทั้งห้าอยู่ในปากชักแม่น้ำทั้งห้ามาเดินทางไปถึงปากทางเขาวงกตเจอพรานเชตบุตรพรานเชตบุตรก็มาทำอะไรมาทำไมชูชกถือกระบอกไม้ไผ่มาเป็นกระบอกน้ำก็บอกว่านี่ไม่เห็นเหรอนี่คือพระราชสารจากเมืองสีพีจะมาทูลเชิญราชบุตรเวสสันดรนิวัตกลับพระนครไงในพรานนั้นหาสัตว์เก่งจำทางแม่นแต่ขาดไหวพริบเป็นคนซื่อสัตย์อีกต่างหากทูตที่ไหนจะมาคนเดียวแต่งตัวเหมือนยาจกถือกระบอกไม้ไผ่ใส่พระราชสารมาถ้าคิดได้พานก็เลยพาชูชกไปที่อาสมของพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็ตอนนั้นใกล้จะเช้าพอดีชูชกก็เห็นพระนางมัตสีกำลังทำความสะอาดอาสมอยู่ก็คิดว่าถ้าเราเข้าไปตอนนี้ไปขอลูกชายกับลูกสาวคนที่ไม่ให้คนแรกก็คือแม่แน่ๆเลยเพราะแม่ยังไงก็ไม่ยอมก็เลยรอพระนางมัตสีออกไปหาผลไม้ก็เข้าไปขอกับพระเวสสันดรด้วยวาจาที่ประจบสพเยินยอเกินจริงอันนี้เป็นมิตรที่ไม่ดีเลยพ่อพรามพ่อมุนีพ่อดาบทผู้เจริญพ่อมีจิตใจเมตตาพระเวสสันดรบอกว่าพ่อไม่ต้องยอไม่ต้องยอจะมาทำอะไรพ่อพรามเสียงพ่อพรามไพเราะจังเลยพ่อไม่ต้องยอไม่ต้องยอเป็นโยมโดนชมว่าเป็นคนดีอย่างนั้นดีอย่างนี้โอเนกขัมมะโยมนี่ดีจังเลยถือศีลบริสุทธิ์ตั้งใจภาวนาในสัจฉิกทุกวันเลยใช่ไหมอะไรอย่างนี้หน้าผ่องใสโอผิวพรรณนี่ผ่องใสเพราะถือศีลบริสุทธิ์ศีลอานิสงส์ทำให้ญาติโยมนั้นมีความบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจโอ้ยชมขนาดนี้โยมลอยไหมลอยไหมโยมสั่นหัวต้องสั่นหัวโยมไม่ลอยหรอกโยมใช่ไหมเชื่อไหมเชื่อปรากฏว่าพระสัมมาอพอละพรามพอละพรามพรามมาทำอะไรก็เลยยิงตรงเลยว่ามาขอกันหาชาลีจะขอลูกชายกับลูกสาวพระเวสสันดรฟังปุ๊บรู้สึกยังไงโยมใครเคยเป็นพ่อเป็นแม่บ้างมาขอลูกให้ไหมโยมให้ไหมให้ไหมไม่ให้ก็ต้องเกิดอีกหลายชาตินะแต่ถ้าให้แล้วชาตินี้ชาติสุดท้ายนะให้ไหมโยมให้เหรอสงสารจังถ้าขอตามาตามาก็ให้นะเพราะตามาไม่มีลูกมีแต่ลูกแมวปรากฏว่าพระเวสสันดรก็ได้เราให้ชูชกก็บอกว่างั้นเอามาเลยปรากฏว่าขณะนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยคืนก่อนคืนนั้นน่ะพระนางมัตสีทรงฝันไม่ดีฝันว่ามียักษ์มาตัดแขนตัดขาควักเอาแก้วตาดวงใจไปฝันไม่ดีมาเล่าให้พระสวามีฟังพระเวสสันดรก็รู้ว่าวันนี้ต้องมีคนมาขอกันหาชาลีแต่ผมก็ไม่เป็นไรปลอบนางก็เลยให้กันหาชาลีนั้นมาเล่นอยู่ใกล้ๆบรรณาคารเป็นอาสมเรียกว่าบรรณาคารกันหาชาลีพอฟังว่าพ่อยกตัวเองให้กับพราหมณ์หน้าตาดุร้ายเป็นยังไงโยมหนีเลยแต่เด็กฉลาดหนีไปไหนหนีลงน้ำลงแบบไหนถ้าเป็นเราลงแบบไหนวิ่งลงเลยใช่ไหมเด็กไม่วิ่งลงถอยหลังลงโยมกะว่าให้เขานึกว่าเราขึ้นจากน้ำไปที่อื่นก็ต้องไปหาที่อื่นปรากฏว่าชูชกก็เดินตามรอยเท้ามาพร้อมกับพระเวสสันดรดาบท
พอมาถึงก็เจอรอยเท้าขึ้นจากน้ำก็ชี้หน้าด่าเลยโยมไหนเป็นฤาษีเป็นคนทุศีล นี่ไม่มีสัจจะยกให้แล้วแอบขยิบตาให้สัญญาณกับลูกหนีเราลงไปแล้วนี่ก็หนีไปไหนอีกไม่รู้นี่ว่าเสียเทเสียปรากฏว่าเวทวัจใจเย็นๆพราหมณ์ใจเย็นๆพราหมณ์พระองค์ทรงใจเย็นๆพราหมณ์แล้วก็พูดขึ้นมาหันหน้าไปทางกอบัวว่าลูกแก้วลูกขวัญลูกกันหาชาลีลูกจะทำให้พ่อนั้นเสียบารมีพ่อบำเพ็ญโพธิญาณเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทานบารมีที่พ่อทำนั้นเป็นปรมัตถธรรมเป็นปรมัตถทานเสียสละให้ทานทุกสิ่งทุกอย่างได้แม้แต่ชีวิตของพ่อเองบัดนี้ลูกเองก็เป็นลูกกษัตริย์เป็นขัตติยะเป็นเชื้อพระวงศ์คำไหนก็คำนั้นพ่อได้ให้สัจจะกับพราหมณ์เท่านี้ไปแล้วว่าจะให้ลูกไปกับเขาพ่อได้ทำทานให้กับเขาไปแล้วขอลูกอย่าทำให้พ่อนั้นต้องเสียบารมีสัจจะบารมีทานบารมีตรงนี้เลยขอให้ลูกนั้นได้เป็นบันไดให้พ่อนั้นเข้าสู่กระแสธรรมด้วยเถิดพระองค์ทรงตรัสแบบนี้พระชารีผู้เป็นพี่ชายก็หันมาหาน้องสาวแล้วก็พยักหน้ากันก็เดินขึ้นมาจากสระสบกขอรณีเดินขึ้นมาปุ๊บก็เข้ามากราบแทบเท้าเสด็จพ่อแล้วก็บอกว่าลูกเข้าใจลูกขอแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อเสด็จพ่อด้วยการไปกับพราหมณ์เท่าพราหมณ์ก็เลยจูงกันหาชาลีไปแต่ขณะที่จูงไปตัวกันหาน้องสาวก็เกิดอาการดื้อดึงขึ้นมาหน่อยพราหมณ์ก็เลยเอาไม้ตะพดตีตูมเข้าไปเลยโกรธไหมโยมเป็นพ่อโกรธไหมตีลูกต่อหน้าโกรธไหมโกรธพระพิสารก็มีความรู้สึกตึกหนึ่งนะโยมแต่สติก็มาพระองค์ทรงรู้สึกถึงความผูกพันแต่พระองค์ทรงเข้าใจว่าบารมีตรงนี้มันต้องข้ามให้ได้พระองค์ทรงตั้งสัจจะยกให้เขาแล้วก็ต้องทำตามนั้นพระองค์ก็ทรงบอกพราหมณ์นี่แน่เราบอกหน่อยนะว่าถ้ามีใครจะมาถ่ายตัวกันหาชาลีเนี่ยมีค่าตัวนะพราหมณ์ก็บอกเท่าไหร่ล่ะก็ตั้งค่าตัวชาลีไว้ประมาณ 1,000 ทองคํา 1,000 ตั้งค่าตัวกันหาซึ่งเป็นน้องสาวไว้ 10,000 ไม่พอต้องมีค่าทาสบริวารอย่างละ7ด้วยตั้งค่าตัวน้องสาวสูงกว่าพี่ชายซึ่งค่าตัวตรงนี้ถ้าเราพิจารณาดีไม่มีใครสามารถจะถ่ายได้นอกจากกษัตริย์เท่านั้นเศรษฐีก็ไม่มีเงินเยอะขนาดนี้ถ้าถ่ายต้องถ่ายทั้งสองคนพร้อมกันมีข้อแม้ด้วยนะถ่ายมีค่าตัวไม่พอต้องถ่ายตัวทั้งพร้อมกันทั้งสองพี่น้องเลยพราหมณ์ท่าก็พยักหน้าแล้วก็เดินออกจากเขาวงกฎไปปรากฏว่าด้วยบุญบารมีคนดีพระคุ้มครองเทวดาก็ทำให้พราหมณ์นั้นเดินเข้าไปที่กรุงสีพีแทนที่จะไปกรุงคลิงคราชกลับเดินอ้อมไปกรุงสีพีไปกลางตลาดเลยโยมไปถึงกลางตลาดบางคนก็จำได้อ้าวอันนี้มันเจ้าชายกันหาเจ้าชายเจ้าหญิงกันหาเจ้าชายชาลีนี่ทำไมมากับเจ้าพราหมณ์เท่าแถมมีเชือกผูกจูงมาด้วยก็เข้าไปทูลพระเจ้าสัญชัยว่าเนี่ยพระราชนัดดาสองพระองค์เนี่ยเสด็จมาที่นี่พร้อมกับพราหมณ์เท่าแถมถูกจูงมาเหมือนข้าทาสพระเจ้าสัญชัยพร้อมพระนางบุษยก็เสด็จมาเลยมาแล้วก็จะให้ทหารเข้าไปดึงตัวกันหาชาลีออกมาปรากฏว่าพระชาลีผู้เป็นพี่ชายก็มาขวาง
ราชบุตรไปว่าอย่าทหารเธออย่าทำอันตรายพราหมณ์เท่าเราเป็นลูกน้องของพราหมณ์เท่าเราเป็นทาสของพราหมณ์เท่าแล้วเพราะเสด็จพ่อทำทานให้กับพราหมณ์แล้วชาลีรู้นะว่าถ้าราชบุตรทหารคนนั้นมาแย่งตัวเองเนี่ยย่อมทำได้แต่ความที่เป็นกษัตริย์เป็นเชื้อพระวงศ์เป็นเชื้อกษัตริย์ทรงเข้าใจหน้าที่ของตัวเองว่าตอนนี้ตัวเองเป็นใครอยู่ก็เลยมาอธิบายความให้กับราชบุตรผู้เป็นทหารปรากฏว่าพระนางผุสดีก็นึกขึ้นได้ว่าแล้วทั้งสองพระองค์มีค่าตัวไหมตอนที่เขายกให้พราหมณ์เนี่ยเสด็จพ่อท่านได้วางค่าตัวไว้ไหมก็เลยบอกค่าตัวของตัวเองกับน้องสาวให้กับเสด็จย่าฟังถ่ายตัวไม่ยอมถ่ายไหมถ่ายเริ่มพยักหน้าแสดงว่าตื่นแล้วตื่นแล้วจะเที่ยงคืนแล้วอีก5นาทีจะไม่จบอันนั้นเนี่ยเอาให้จบไหมถ้าจบนั้นถึง6 โมงเช้าเลยนะปรากฏว่าพอถ่ายตัวเสร็จรบแล้วตัดความฟืดชูชกไม่เคยเจอสมบัติเยอะขนาดนี้บอกคืนนี้ค้างที่กรุงศรีพีก่อนขออิ่มหนำสำราญก่อนเพราะได้สาวๆมา7 คนได้อาหารเพียบเลยเป็นไงโยมเสพสุขเดินทางจากป่ามาเป็นไงกินอาหารสมบูรณ์ไหมไม่ค่อยสมบูรณ์เข้าเมืองวันแรกเจออาหารเต็มโต๊ะเป็นยังไงโยมเอาอยู่ไหมไม่อยู่ปัจจุบันนี้เรียกว่าอาหารเป็นพิษกินจนท้องแตกตายพอท้องแตกตายหิวไหมโยมหิวไหมหมูปิ้งข้าวเหนียวเนาะหรือว่าบะหมี่เกี๊ยวร้อนๆสักชามหนึ่งถ้าตอนนี้ท้องแตกตายไหมศีลแตกนะเนี่ยถ้ากินตอนนี้ปรากฏว่าพอตายเสร็จพระเจ้าสัญชัยก็ประกาศหาญาติของชูชกประกาศที่เมืองนี้ไม่เจอประกาศเมืองนู้นประกาศไปทั่วทวีปเลยไม่มีใครมารับเป็นญาติโยมกลัวนางมิตรดาก็บอกโอ้ยไม่เอาหรอกสมบัติฉันกลับไปหาพ่อดีกว่าสุดท้ายสมบัติก็ตกไปของแผ่นดินกัณหาชาลีก็ทูลเสด็จปู่เสด็จย่าว่าตอนนี้พ่อแม่เนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่มิถิลานครที่เขาวงกตทำอะไรอยู่แล้วก็พาเสด็จปู่เสด็จย่าจัดขบวนไปรับเพราะตอนนั้นกรุงกลิงคราชเอาช้างมาคืนแล้ว7 เดือนที่ผ่านไปปรากฏว่าเมืองก็ไม่มีความแห้งแล้งกรุงศรีพีก็ฝนตกต้องตามฤดูกาลน้ำไหลไฟสว่างเป็นปกติแสดงว่าช้างไม่ได้ช่วยให้ฝนตกชาวเมืองก็เข้าใจรู้สึกเสียใจอยู่รอว่าเมื่อไหร่พระเจ้าสัญชัยจะไปทูลเชิญพระเวสสันดรกลับเมืองเท่านั้นเองพระองค์ก็เลยทรงตั้งขบวนไปที่เขาวงกตพอเจอกันแล้วก็เกิดฝนโบกพรรษานี่แหละตกลงมาเป็นครั้งแรกฝนนั้นตกมาเป็นเม็ดสีแดงใครอยากจะเปียกก็เปียกใครไม่อยากจะเปียกผิวพรรณก็เหมือนกับใบบัวที่เมื่อน้ำหยดลงไปแล้วน้ำมันกลิ้งลงจากใบบัวนั่นเองแล้วที่กลิ้งลงไปเป็นสีแดงเป็นมณีมีราคาเรื่องพระเวสสันดรก็จบลงตรงนี้เองพระองค์ก็เสด็จกลับมาแล้วครองราชจนอายุ120 ปีก็สวรรคตไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์พระเวสสันดรนั้นทรงแสดงถึงทานบารมีขันติบารมีขันติไม่ยอมขันตินะปัญญาบารมีแสดงไหมตั้งค่าตัวลูกชายกับลูกสาวไว้พอรู้ว่าคนจะถ่ายตัวได้นั้นต้องเป็นกษัตริย์เท่านั้นแล้วมีวิริยะบารมีมีความเพียรขันติอดทนต่อคำว่ากล่าวตักว่ากล่าวคำนินทามีแต่คนว่าคนด่าประชาชนก็
ดูถูกตัวเองว่าทำให้บ้านเมืองนั้นเสียของดีไปอดทนขันติวิริยะความเพียรทรงเพียรภาวนาทำความเพียรอยู่ตลอดเวลาอดทนเนกขัมมะเนี่ยพระเวสสันดรเหมือนปัจจุบันเนี่ยโยมลองพิจารณาดูตอนนี้เราเจอกับโรคภัยไข้เจ็บมีคาถา6ออยากฟังไหมจะพ้นโควิดไปได้อยากฟังไหมโยมอยากฟังทำไมโยมไม่อยากฟังกันเลยไหนใส่หน้าดิโยมไม่อยากฟังอยากฟังไหม6ออฟังไหมถ้าโยมทำได้โยมจะพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปได้แต่ไม่ได้หมายความว่าโยมจะไม่ติดโควิดถ้าไม่รักษาระยะห่างไม่ปิดแมสไม่ล้างมือนะโยมแต่คาถานี้ทำให้เราพ้นไปได้อันแรกก็คืออดทนกับอดกลั้นรู้จักอดทนไหมโยมอดทนอดกลั้นอยากไปเที่ยวเดี๋ยวอดทนไว้ก่อนอดกลั้นไว้อีกนิดอดทนอดกลั้นคู่หนึ่งแล้วอดออมอบอ้อมอารีรู้จักอดออมไหมช่วงนี้อะไรไม่จำเป็นก็ประหยัดไว้ก่อนช่วยเหลือใครได้ก็ช่วยเหลือไปก่อนบางคนอดออมจนกลายเป็นตระหนี่ไปไม่รู้จักการช่วยเหลือบุคคลอื่นไม่มีความอบอ้อมอารีตอนนี้ใครลำบากเรามีโอกาสช่วยเขาได้อย่าไปรังเกียจเขาคำว่าอบอ้อมอารีนั้นก็คือการที่เรานั้นแสดงถึงมิตรจิตมิตรใจเป็นผู้มีความกรุณามีความเมตตาปรารถนาให้เขามีความสุขกรุณาปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์อดออมแล้วก็อบอ้อมอารีออคู่ที่3ก็คืออโหสิกรรมและก็อุเบกขาถ้าเกิดใครมาว่าเราใครมาประมาทเราสมัยนี้เขาเรียกว่าบูลลี่ใครมาล้อเลียนเราสมมุติว่าเกิดเราติดโควิดขึ้นมาอันนี้ไม่ได้แช่งนะเกิดติดขึ้นมามีคนรังเกียจเรามีคนไม่เข้าใจเรามีคนทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาเราต้องรู้จักคำว่าโอโหสิกรรมอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดใจเขาใจเราเราเข้าใจว่าเขาเกลียดเราเขารังเกียจเราเขาว่าเราเพราะเขาก็กลัวเหมือนกันความกลัวทำให้คนแสดงออกได้หลายลักษณะกลัวแล้วก็ร้องไห้กลัวแล้วก็เกิดความรุนแรงขึ้นมากลัวแล้วก็ต่อสู้ขัดขืนกลัวแล้วก็พยายามหาหนทางให้ข้ามความกลัวไปได้เพราะนั้นความกลัวนั้นมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอาตมากลัวผีแต่เมื่อต้องถึงเวลาต้องสู้กับผีไม่ได้ไปสู้แบบไปเอาเข้าหม้อนะแบบเขามาอยู่คนเดียวมันต้องชนะให้ได้ถ้าแพ้ความเป็นสมณะของเราก็หมดลงไปโอโหสิกรรมแล้วก็ต้องรู้จักอุเบกขาปล่อยวางสิ่งต่างๆให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของเขาคำว่าอุเบกขาไม่ใช่ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแต่เข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านมาบางอย่างมันเป็นคลองทางที่มันไปตามกระแสก็ต้องปล่อยให้เป็นตามกระแสไปบางอย่างมันต้องทวนกระแสเราก็ต้องทวนกระแสโอเคโยมเที่ยงคืนก็เที่ยงคืนปลุกให้อาตมาลงใช่ไหมใช่เอาเป็นว่าฝากหกอไว้แล้วกันเนาะอะไรนะอดทนอดกลั้นไหวไหมโยมอดทนไหวไหมถึงเช้าเลยนะอดทนอดกลั้นอดออมอบอ้อมอารีเป็นได้ไหมอดออมก็คือประหยัดจำเป็นก็ต้องใช้ไม่จำเป็นอย่าเพิ่งไปใช้อบอ้อมอารีมีน้ำใจต่อคนรอบข้างใครทุกข์เราช่วยให้เขาสุขใครสุขเราช่วยให้เขาสุขยิ่งขึ้นไปตัวเรานั้นสุขเพราะให้แล้วเราจะได้ความสุขที่แท้จริงสุดท้ายอโหสิกรรมอุเบกขาอะไรมันเกิดก็ต้องเกิดอะไรมันต้องวางก็ต้องวางบางคนเกษียณแล้วหัวโขนเอาลงไม่ได้รู้สึก
มันบั่นทอนจิตใจจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าในที่สุดเพราะเราวางไม่เป็นนั่นเองเพราะนั้นฝากไว้นะครับว่าลองหันไปอ่านพุทธประวัติหันไปอ่านทศชาดกเราจะเห็นถึงการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์จนมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าสำเร็จพระโพธิญาณสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเห็นถึงว่าพระองค์นั้นไม่ได้อะไรมาง่ายๆมรรคผลนิพพานไม่ได้มาง่ายๆทำมาเยอะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ให้เราพิจารณาแล้วโอปัญญิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวของเราให้เห็นให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เราก็ทำได้เป็นมนุษย์เหมือนกันมีอาการ12เท่ากันเราทำได้เมื่อพระองค์ทำได้เราก็ทำได้เป็นกำลังใจให้กับเราบุญบารมีที่ญาติโยมได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาตลอดเวลาขอเป็นบารมีให้กับญาติโยมเข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งในเร็ววันในชาตินี้โดยทั่วถึงกันทุกคนทุกท่านเทอญ